ไลท์ที่แบบปังนะก็คือขายเรื่องเดียวอย่างเช่นอะไรนะครับยกเคสสตัดดี้มานะครับเคสสตัดดี้ที่พี่คิวเขาเอามาแนะนำก็คือเขาเป็นคอนซัลท์ให้กับแบรนด์โรงชานะครับก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเขาชื่อบลูม็อกค่าเนาะชื่อพี่หนูกับพี่ตาลนะครับก็เคยไปช่วยเขาทำคลิปอะไรให้เขาด้วยนะครับก็คือเขาเปลี่ยนจากการที่ไลท์ขายทุกอย่างเขาเป็นโรงชาเขามีกาแฟนะครับเขามีชาเขามีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับเขาเปลี่ยนจากการที่ไลท์หลายๆอย่างในไลท์เดียวเนี่ยนะครับเขาเปลี่ยนไปเลยว่า1ไลท์1สินค้าชาก็ชาอย่างเดียวเลยชาไทยก็ชาไทยไปเลยอะไรเงี้ยชาเขียวก็ชาเขียวไปเลยปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้นครับไลท์วนอยู่เรื่องเดียวเนี่ยนะครับปังมากกว่าไลท์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำส่งเรื่องของคนหยุดดูเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเขาคือถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับเขาคนจะปัดเร็วมากดังนั้นเนี่ยการที่เขาเลื่อนผ่านมาเจอไลท์ของเราเนี่ยครับแล้วเขาเข้าใจได้ทันทีว่าไลท์นี้เกี่ยวกับอะไรแล้วเขาแช่เวลาอยู่ในTikTok ไลฟ์ของเรานานขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดทำให้การนำส่งมันมากขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้คือคีย์นะครับเพราะ AI เนี่ยนะครับมันจะนำส่งดีเมื่อมันเข้าใจว่าคลิปสั้นนะครับหรือว่าไลฟ์เนี่ยนะครับมันคือคีย์เวิร์ดอะไรนะครับคือถ้าใครที่ไปเรียนคนสอน TikTok ที่เป็นแนวจีนนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะสอนอย่างนี้ครับ1คลิป1คีย์เวิร์ด1ช่อง1คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคืออะไรครับเห็นหน้าคนนี้เท่ากับหมาคนเลี้ยงหมาคนรักหมาคนรักแมวคนออกกำลังกายคนกินคีโตนี่คือคีย์เวิร์ดเนาะไลน์นี้เกี่ยวกับอะไรไลน์เงินล้านไลน์นี้จะถูกนำส่งไปหากับคนที่สนใจในการเรื่องไลน์พอเก็ตภาพไหมครับผมลืมเขียนคำบรรยายเนาะเพื่อผมไม่ใช่ไลน์ใครของไงแต่ว่าถ้าไลน์ใครของนะครับชื่อไลน์นะครับชื่อไลน์นะฮะคำบรรยายนะครับแล้วก็องค์ประกอบอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะทำไลน์นั้นเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่จะได้นำส่งไปให้ถูกคนเพื่อที่คนที่ถูกนำส่งนั้นเนี่ยจะหยุดดูและฟังเราจนจบนะครับทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยทุกองค์ประกอบนี่เกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะครับและ energy ของคนไลน์สำคัญมากนะฮะ